There's a distance between us. It's getting hard to reach out. สวัสดีครั้งกับรีเพย์นะครับตอนนี้ดูท่าวิ่งผมครับผมรีเป็นสายธนูเรียบร้อยแล้วอยากลองรีดูครับของยังไม่ครบเลยครับของยังไม่ครบก็มีเพิ่มเติมมาอย่างเดียวเปลี่ยนอย่างเดียวคือเป็นธนูเนาะเป็นธนูคอร์ดโบคอร์ดโบก็คือคราฟจากเมืองพรนะครับเมืองแรกนี่ครับมาคราฟที่นี่นี่คอร์ดโบใช้ไอออน5ชิ้นแล้วก็เจลโลปี้เนี่ย100ชิ้นเท่านั้นนะเบ็ดเสร็จก็จะอยู่ประมาณ 20,000 ประมาณ 30,000 นิดๆเนาะประมาณนี้30,000 นิดๆทวนสแตทที่ผมอัพได้ที่เวล78นะก็จะอัพได้เอจิ64เด็ก86บวก27จริงๆผมน่าจะลดเอจิเหลือสัก60แล้วก็อัดเด็กยาวๆไปต่อมาก็คือสกิลตอนเป็นทิปเป็นโจรนี่ก็เหมือนเดิมครับอัพเหมือนเดิมพอมาเปลี่ยนเป็นโลกปุ๊บเน้นไปทางสายธนูก็จะมีวิชวลอายครับอันล่างขณะที่สวมใส่ธนูจะเพิ่มฮิต20ถาวรการโจมตีปกติดับเบิลสเต็ปไทแองเกิลช็อตพาราเมนต์ดาเมจระยะโจมตีเพิ่มขึ้น 50% ระยะโจมตีเพิ่มขึ้นนะ 50% สกิลจดจำผมก็ยังอัพติดไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สกิลดับเบิลสเต็ปอัพเต็ม10ครับยิง2พร้อมกัน2ดอกสร้างความเสียหายทางกายภาพต่อเป้าหมายเดียวแอทแทก 190% สกิลไทแองเกิลช็อตสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100% จะเป็นต้องอัพให้เต็มนะครับรีพีทเฟลลิ่งก็คือสกิลโจมตีดับเบิลสเต็ปอัตโนมัติเนาะเมื่อโจมตีปกติมีโอกาส 9% ที่จะใช้สกิลดับเบิลสเต็ปความแรงของสกิลดับเบิลสเต็ปที่มันออกออโต้นี่ก็ตามที่เราอัพดับเบิลสเต็ปนี้ครับแต่ก็แนะนำให้อัพเต็มไปครับพอเราเปลี่ยนมาเป็นสตองเกอร์สกิลพระเอกไทแองเกิลช็อตครับสกิลหากินของสายธนูเลยนะเป็นสกิลหากินยิง2พร้อมกัน3ดอกสร้างความเสียหายทางกายภาพต่อเป้าหมายเดียว 190% อันนี้ยิง3ครับยิง3ครั้งดับเบิลสเต็ปยิง2ครั้งแล้วก็โลกเนเจอร์ครับถ้าเราอัพเต็มที่เลเวล10นะจะเป็นเด็กบวก10แล้วก็แอทแทคสปีดเพิ่มขึ้นอีก70ไม่ใช่70ดิ 10% นะ 10% ก็เป็นการเพิ่ม Attack Speed ให้ตัวโลกเนี่ยยิงได้เร็วยิ่งขึ้นส่วนตอนแต้มที่เป็นโลกเนี่ยของผมหลักๆมันอัพเต็มแล้วผมก็เรามาลง Snatch กับ Lob เพื่อที่อยากได้ของเพิ่มขึ้นอีกสักชิ้นนึงเผื่อพวกส่วนสุ่มๆเอาแต่มันไม่มีผลกับพวก MVP กับ Mini Boss นะครับไม่มีจุดสังเกตอย่างหนึ่งครับในผังสกิลเนี่ยถ้าไอคอนที่เป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เห็นไหมเป็นรูปสี่เหลี่ยมไอคอนรูปสี่เหลี่ยมคือจะเป็นสกิลกดใช้คือ active สกิลส่วนไอคอนที่เป็นสีอะไรก็ได้น่ะแล้วก็เป็นวงกลมเนี่ยจะเป็น passive สกิลคือสกิลติดตัวนะครับอันนี้ก็ผ่านไปกับสกิลสำหรับคนไม่มีการ์ดแล้วสเตตัสก็อยู่ประมาณผมเนาะบางคนคงจะลองไปแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะไปชี้ที่เก็บเลเวลผมตอนนี้ที่มันไหวนะก็คือแผนที่ยอดฮิตในตอนแรกๆของเซิร์ฟตอนที่เปิดมาในช่วงสักเลเวล55ถึง70กันเนาะช่วงที่เขาเร่งจะเปลี่ยนฮาร์ดกันก็คือพรครับด้านบนพรสายธนูวิธีเก็บครับถ้ายิงธรรมดาเนี่ยยิงธรรมดายิงแบบสไนเปอร์เนี่ยยิงธรรมดาไม่ใช่สกิลเนี่ยมันจะดูค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีอะไรดีนะครับจะดูว่ามันยิงเบามากลองยิงออโต้สกิลนะเป็นสายออโต้สกิลก็คือยิงธรรมดาครับแล้วก็รอดับเบิลสเต็ปเขาออกออโต้แมนทิสนี่เห็นไหมอันนี้ไม่ใส่ธนูท่านะครับ5,060เมื่อกี้ที่เด้งขึ้นก็คือสกิลออโต้ครับดับเบิลสเต็ปออโต้มันออกนะเห็นไหมตัวที่2ผ่านไปยิงตั้งเยอะครับสกิลดับเบิลสเต็ปออโต้ 9% นี่เราไปหวังพึ่งไม่ได้ครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราเก็บรู้แบบนี้
นี่ครับระยะเวลาต่อสู้หรือค่าสตามิน่าเนี่ยมันจะสิ้นเปลืองครับเห็นไหมเรายิงสู้เขายังไม่ได้เลยถ้ายิงสู้ไม่ได้เอาดับเบิลสเต็ปใส่ก็ได้8,900เสียเวลาครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราก็คือดัสซินเนตครับดัสซินเนตก็คือเจ้าแมงเม่าตัวเนี้ยเนี่ยเจ้าแมงเม่าเนี่ยที่เขายิงกันอยู่เนี่ยคือตอนในระดับเลเวลที่ผมเนี่ย78เนี่ยดัสซินเนตเนี่ยจะให้ค่าประสบการณ์อยู่ประมาณ880ค่าเบส EXP นะ880แล้วก็จ็อบอยู่ประมาณสัก468แต่แมนทิสเนี่ยจะให้เยอะกว่าแต่ตายช้าก็คือต้องใช้สกิลไทงเกิลช็อตผมจะเก็บเลเวลแบบใช้ไทงเกิลช็อตช็อตเดียวตายนะครับแต่ถ้า2ช็อตก็โอเคนะยังรับได้อยู่สำหรับการเก็บเลเวลนะครับแต่ถ้า3ช็อตเนี่ยคือจะสิ้นเปลืองแล้วก็เปลืองสตามิน่ามากกว่าเพราะนั้นสิ่งที่จำเป็นคือใช้ข้อมูลครับมอนสเตอร์อย่าลืมนะครับอย่าไปเก็บเลเวลที่ไหนหรือวางแผนไปเก็บเลเวลเช็คข้อมูลมอนสเตอร์ก่อนของผมมีข้อมูลของดัสซิเนตอยู่แล้วต้องตีให้ตายครับอย่างแรกจุด2ถ่ายรูปถูกไหม1ตีให้ตายเพื่ออะไรเพื่อที่เราได้เห็นธาตุนะครับดูหลังชื่อเขานะครับจะมีธาตุอยู่อันนี้เป็นรูปสายฟ้าหรือก็ธาตุลมครับธาตุลมก็จะแพ้ดินก็เตรียมลูกธนูดินมากดรายละเอียดครับนี่ครับเฮดมอนสเตอร์เลือดแค่ 12,479 เท่านั้นเป็นเผ่าอินเซกก็คือเป็นเผ่าแมลงขนาดเล็กเลเวล62โอเคของที่ดรอปก็มีสเกลมีบัตเตอร์ไฟวิงมีโอ้รองเท้าอะไรนี่ก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับน่าจะสเกลนะครับที่เรายังพอขายได้อยู่ตอนนี้มันก็ขายได้เรื่อยๆนะสิ่งที่ต้องเตรียมมา1แน่นอนครับธนู2หินธาตุครับหินธาตุดิน1ก้อนใช้ได้15นาทีถ้า1ชั่วโมงก็4ก้อนถูกไหมหรือเป็นลูกธนูดินครับอันไหนเอ่ยนี่ครับลูกธนูดินก็คือตามที่คลิปที่แล้วที่ผมทำไว้วิธีทำลูกธนูเนาะตามนั้นนะก็คือใช้แร่10ก้อนมาแลกมาเป็นลูกธนู 10,000 ก้อนเพราะนั้นในคลิปนี้ผมจะเลือกใช้ลูกธนูนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นสกิลไทเกอร์ช็อตพร้อมกับสกิลนอนนะครับเผื่อมานาหมดก็ไม่เป็นไรครับยังยิงต่อ SP หมดก็ยังยิงนอนไปแล้วเดี๋ยวค่อยตื่นมายิงใหม่ดัสซิเนตครับเห็นไหมอันนี้ไม่มีการ์ดนะเราไม่ได้ใส่การ์ดเราไม่ได้ใส่การ์ดเลยถ้าใส่การ์ดมันก็จะแรงขึ้นไปอีกสำหรับคนที่ไม่มีการ์ดเนาะก็ทำคอสโบเนี่ยอัพขั้น2มาก่อนแล้วก็ตีบวก4ถ้าไม่มีแหวน2อันนี้ก็หามาใส่นะตอนนี้ของผมไม่ครบสิ่งที่ขาดตอนนี้ก็คือกระบอกธนูกับกำไรมิดเทสก็กำไรมิดเทสก็เพื่อเพิ่มโจมตีระยะไกล 15% ความแรงโจมตีระยะไกล 15% กระบอกธนูเพิ่มการโจมตีระยะไกลอีก 7% ใส่ที่หลังนะมันจะสะพายหลังส่วนท้ายผมยังไม่ได้อัพเลยครับเพราะว่าผมมาติดปัญหาอยู่ตรงหลวงพึ่งเนี่ยครับเท่าไหร่ครับเบ็ดเสร็จ1,800,000นะครับไว้ก่อนแล้วกันไม่ไหวแล้วก็มีหางเพิ่มขึ้นแอดแท็กของตัวละครผมในตอนนี้ก็คือ 1,557 เพราะนั้นเนี่ยเราก็มาเก็บเรื่อยๆอย่างเงี้ยยิงไทเกอร์ช็อตครับยิงทีเดียวยิงไปเรื่อยๆครับถ้าคนเยอะๆเราก็แย่งเลเวลได้อยู่แล้วครับเพราะเรายิงแรงกว่าเขาเราทำดาเมจได้มากกว่าเขาอย่างเงี้ยเห็นไหมสังเกตที่มันเด้งอยู่ครับ883กับ440กว่าเนี่ยเราดึงดาเมจมาปุ๊บเราก็จะดึงเลเวลกลับมาด้วยเห็นไหมเราจะดึงเลเวลได้มากกว่าคนที่ยิงธรรมดาแล้วก็มาแย่งเขาอยู่อย่างเงี้ยปล่อยเขาเก็บเลเวลเขาก็ปล่อยไปแอดวิ่งเลยครับแอดไม่น่ามาเลเวลที่แบบนี้เลยครับดูวิ่งไม่ได้เก็บเลยวิ่งไปวิ่งมานะครับนี่คือวิธีการเก็บเลเวลแบบง่ายๆของสายไทเกอร์ช็อตสิ่งแรกคือเราอย่าไปหวังว่าอย่างมีคนแนะนำมาไปแผนที่นู้นนะแต่เรายิงกว่าจะตายเนี่ยมันนานเรามาอยู่ที่เราสามารถวันช็อตได้อย่างเงี้ยแล้วเก็บไปเรื่อยๆครับเวลามัน
เวลาสตามิน่าเนี่ยอ่ะมันนับยังไงมันนับจากการต่อสู้นะครับอืมแล้วก็สะสมได้สูงสุด600นาทีก็คือเวลานับจากเวลาต่อสู้เนี่ยหมายถึงว่าเนี่ยเรายิงอยู่เนี่ยเนี่ยผมยิง1ครั้งเนี่ยคือเวลาต่อสู้1วิ300นาทีใช่ไหมครับแต่1นาทีเนี่ยผมยิงได้กี่ตัวเนี่ยครับ1วิ2วิ3วิสังเกตฮันนี่เขายิงกันนะครับเนี่ยเขาใช้เวลามากกว่าเห็นไหมเขาใช้เวลามากกว่าเราเพราะนั้นเวลาจริงๆในการบอทของเราเนี่ยถ้าเรากดโซ่ไป1ชิ้นเนี่ยอาจจะมากกว่า1ชั่วโมงนะเพราะว่าโซ่ก็เรามาดูรายละเอียดโซ่มีคนเข้าใจผิดด้วยครับวันนั้นผมเห็นอยู่โซ่นี่ในการต่อสู้นานต่อเนื่อง60นาทีก็คือจะดรอปของเพิ่มขึ้นและได้รับ EP เพิ่มขึ้นเพิ่มของนะครับของที่ดรอปเพิ่มขึ้น1ชิ้นไม่ใช่เพิ่มอัตราดรอปนะครับไม่ใช่เพิ่มอัตราดรอปแค่เพิ่มจำนวนของที่ดรอปอีก1ชิ้นเท่านั้นเพราะมีคนเข้าใจผิดอยู่ครับบอกว่าลง100ชั้นให้กดโซ่ด้วยครับจะเพิ่มอัตราดรอปผมนี่งงเลยครับอันนี้ FP หมดนอนครับแป๊บเดียวก็เต็มเดี๋ยวก็มายิงใหม่คราวนี้อุปกรณ์ทางเลือกในอนาคตของผมจริงๆผมก็มีแล้วล่ะมีแหวนพระจันทร์2วงแหวนพระจันทร์เป็นไงนี่ครับแหวนพระจันทร์2วงทำไมต้องแหวนพระจันทร์ครับเพิ่ม Max SP 75ฟื้นฟู SP บวก 5% ครับนี่ผมต้องการแค่นี้ใส่2วงครับก็จะได้ SP เพิ่มมาอีก150แล้วก็ฟื้นฟู SP เพิ่มอีก 10% SP ยิ่งเยอะมันก็ยิ่งเด้งขึ้นไวนะครับใช้แทบไม่หมดแล้วก็โล่ถุงมือนี่ครับอุปกรณ์ทางเลือกสกิลทั้งหมดใช้ SP ลดลง 8% Memory Book คราฟที่ไหนคราฟที่เมืองกิฟเฟ่นนะครับแต่ว่าต้องทำเฟสนักกวีให้จบเนาะวิธีคราฟก็ค่อนข้างจะสูงหน่อยเพราะว่าต้องใช้ผลึกเขียวซาก้อนเนี่ยเซอร์ก้อนเนี่ยประมาณ30ก้อนก็เยอะอยู่นะครับแต่ก็คุ้มอยู่แล้วก็ตัวผมตอนนี้ผมอัดอาหารมาด้วย4นี่ครับสแต็กไว้คือแอตแทคบวก80ตอนนี้เหลือ31นาทีแล้วสแต็ก4นะครับก็คือสแต็ก4มายังไงจากการชิมอาหารนะครับเรากินอาหารกินทุกวันเนี่ยมันจะเพิ่มพอมันเต็มปุ๊บเราก็ไปที่สมาคมอาหารแล้วก็ไปปลดล็อกนะครับเพื่อเพิ่มเลเวลขึ้นสายธนูเห็นไหมเป็นไงไม่มีอะไรไม่ต้องเครียดนะครับคือมันมีวิธีเก็บเลเวลของมันแต่ว่าต้องใจเย็นๆครับไปเรื่อยๆครับไปช้าๆไปเรื่อยๆหวังว่าคงจะมีประโยชน์ของผู้ที่เล่นสายธนูเนาะก็คือสเตตัสต่อไปที่ผมจะอัพก็คือเด็กยาวครับเอาเด็กยาวครับเน้นยิงภายใน2ทีอย่างน้อย2ทีครับเด็กยาวครับเอจิผมทิ้งไว้งี้แล้วนะครับหรือว่าอาจจะแบ่งแต้มไปอัพอินครับเพิ่มแม็กเอสพีเข้ามาสำหรับวันนี้ก็มีแนะนำเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราก็กลับมาดูกันอีกทีนะสวัสดีครับ